รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรั้วสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตความรู้พื้นฐานทักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้โครงการนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้คนรักการอ่านบางทีก็ไปหยิบหนังสือจากตรงมุมมาอ่านที่ร้านเฝ้าร้านไปด้วยผมว่ามันไม่เหมือนกับการที่เราได้ชมหรือว่าได้รับรู้จากทางด้านอื่นเพราะว่าการอ่านนี่เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะฝึกทั้งสมาธิแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรซึ่งกำลังจะหายไปเรื่องของห้องสมุดชาวตลาดซึ่งหลักๆของเราก็อยู่ที่ตลาดโรงสีอำเภอเมืองซึ่งเมื่อก่อนเป็นโรงสีและทางท่านเจ้าของท่านมีมาปรับเป็นตลาดแล้วเมื่อเราไปประสานงานท่านก็เห็นความสำคัญในการที่จะให้คนได้อ่านหนังสือนะคะแล้วก็ยินดีที่ให้พื้นที่ในการที่จะทำเป็นห้องสมุดชาวตลาดแล้วเราก็เอาที่จังหวัดนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ขยายผลให้กับอำเภออื่นๆต่อไปค่ะจากนโยบายของสำนักงานกศน.ในการเพิ่มอัตราการอ่านทำให้พวกเราได้ตระหนักแล้วก็มาคิดรูปแบบกิจกรรมที่จัดสำหรับประชาชนอย่างหลากหลายซึ่งกิจกรรมที่เราจัดใน7ลักษณะในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านนะคะอันดับแรกคือส่งเสริมการในห้องสมุดประชาชนอันดับที่2ส่งเสริมการอ่านที่กศน.ตำบลอันดับ3ส่งเสริมการอ่านที่บ้านหนังสือชุมชนส่งเสริมการอ่านร่วมกับภาคีเครือข่ายซึ่งก็จะเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุหรือศูนย์เด็กหรือโรงเรียนในระบบแล้วก็ส่งเสริมการอ่านด้วยสมาร์ทโฟนส่งเสริมการอ่านด้วยครอบครัวรักการอ่านและที่สำคัญที่สุดส่งเสริมการอ่านตามห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดกิจกรรมที่เรามาจัดตรงนี้เราจะมีแผนการจัดกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ได้กล่าวมาทั้ง7เรื่องนะคะจะมีแผนออกมาทั้งห้องสมุดร่วมกับกศน.ตำบลโดยอันดับแรกที่นี่เราจะมีกิจกรรมทุกวันอังคารกิจกรรมที่นำมาก็จะเป็นแนะนำหนังสือดีน่าอ่านนะคะแล้วก็การยืมคืนหนังสือโดยทุกวันคารที่มาจัดกิจกรรมบรรณารักษ์จะนำหนังสือดีน่าอ่านมาเผยแพร่และก็สอบถามความต้องการของประชาชนที่ใช้บริการที่ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดหรือแม้กระทั่งพ่อค้าแม่ค้าว่าเขาต้องการที่จะอ่านหนังสือประเภทไหนบ้างเราก็จะบริการสัปดาห์ต่อไปบริการเอาหนังสือที่เขาต้องการมาให้ถึงที่ค่ะรูปแบบการส่งเสริมการอ่านนะคะหลักๆเลยที่นี่จะมีการส่งเสริมการอ่านประมาณ4แบบค่ะอันที่1เลยก็จะเป็นในเรื่องของมุมรักการอ่านนะคะตรงนี้เราจะใช้คอนเซปต์ว่านั่งที่ไหนอ่านที่นั่นค่ะก็คือในมุมนี้จะเป็นหนังสือที่สมาชิกห้องสมุดนะคะได้บริจาคมาซึ่งอยู่ในสภาพดีแล้วก็เนื้อหาทันสมัยนะคะเราก็คัดส่วนที่เนื้อหาทันสมัยแล้วก็สภาพดีมาไว้ที่มุมรักการอ่านค่ะสมาชิกในตลาดโรงสีแล้วก็ประชาชนที่มารับบริการตลาดโรงสีสามารถหยิบหนังสือจากตรงนี้ไปอ่านได้ทุกมุมทั่วตลาดโรงสีค่ะนั่นเป็นคือสเต็ปแรกค่ะแล้วอันที่2ก็คือจะสำรวจความต้องการของสมาชิกห้องสมุดตลาดโรงสีว่ามีความประสงค์จะอ่านหนังสือประเภทใดค่ะก็จะเอาหนังสือที่เขาต้องการอ่านจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเกษตรเรื่องการทำอาหารค่ะหนังสือเด็กอะไรต่างๆที่เขาต้องการจริงๆมาให้บริการในทุกวันอังคารช่วงบ่ายจะเป็นบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นค่ะแล้วสเต็ปที่3ก็จะเป็นในเรื่องของการทำ DIY ซึ่งการอ่านอย่างเดียวอาจจะทำให้มันคือไม่หลากหลายรูปแบบเราอยากให้ส่งเสริมการอ่านหลายรูปแบบก็จะเอากิจกรรม DIY เนี่ยมามีส่วนในการส่งเสริมการอ่านด้วยซึ่งเขาจะสามารถอ่านได้จากใบความรู้ค่ะใบความรู้เราก็จะใส่ใน QR code เข้าไปในใบความรู้อย่างเช่นวันนี้เรามีทำมะกรูดหอมใบเตยค่ะเราก็จะมีใบความรู้แล้วก็ให้เขาได้อ่านใบความรู้เพื่อที่จะเชื่อมโยงไปสู่การอ่านค่ะแล้วเขาสามารถเชื่อมใช้สมาร์ทโฟนค่ะยิงเข้าไปที่ QR code แล้วก็อ่านจาก QR code ได้ด้วยค่ะแล้วเราก็เสริมในเรื่องของหนังสือเกี่ยวกับศิลปประดิษฐ์ในสิ่งที่เขาต้องการเข้ามาค่ะ
แล้วก็ศิลปประดิษฐ์นี่จะมีหลากหลายรูปแบบเหมือนกันก็จะไม่ว่าจะเป็นมะกรูดหอมใบเตยนะคะการทำกะลาบูนนะคะผมเช็ดเท้าอะไรต่างๆซึ่งบรรณลักษ์จะเรียนรู้แล้วก็เรียนรู้จาก YouTube เรียนรู้จากหนังสือค่ะแล้วก็เอามานำเสนอให้เขาแล้วบางส่วนเราก็ให้แม่ค้านะคะคือเราแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าเขาถนัดตรงไหนก็คือให้เขาสามารถเสริมมาเป็นคนสอนเราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าไม่มีลูกค้าเราก็จะไปเข้าร่วมกิจกรรมด้วยถ้ามีลูกค้าเราก็กลับมาขายของให้ลูกค้าค่ะดีใจมากค่ะที่กศน.เมืองกาฬสินธุ์อย่างมีห้องสมุดนี่ก็ถือว่าดีมากเลยค่ะนี่อย่างลูกค้าลูกของคุณลูกค้ามาทานก็มีที่ระบายสีมีหนังสือให้อ่านแล้วก็พวกพ่อแม่ผู้ปกครองอะไรก็มีหนังสือวารสารเรื่องอะไรต่างๆนานาข่าวสารและอีกอย่างนึงที่ดีมากที่สุดคือกศน.เมืองกาฬสินธุ์ของเรานี่เอาวิชาชีพประมาณว่าให้มาฝึกให้พ่อค้าแม่ค้าสามารถไปทำอาชีพเสริมมีรายได้อีกอย่างนึงประมาณว่าอย่างประมาณอาหารก็จะมาทำเป็นพวกวุ้นหรือจะเป็นข้าวเหนียวถ้าจะเป็นการฝีมือจะมีถักโครเชต์แล้วจะมีเป็นพวกพิมพ์เสนมาทำพิมพ์เสนเป็นพวกดอกไม้ใบเตยหรืออะไรอย่างนี้ค่ะก็ขายเป็นเกรดหิมะน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็มีไอศกรีมแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งค่ะตอนแรกก็สงสัยค่ะแต่ว่าพอดีว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาประชาสัมพันธ์ก่อนมาประชาสัมพันธ์แล้วทีนี้เราก็รวมแม่ค้าชาวตลาดทั้งหลายแล้วก็พากันเข้าไปดูเข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นช่วงบ่ายๆนี่ในบางทีห้องสมุดเขาก็จะมีกิจกรรมมาให้ว่ามีการเสริมอาชีพเสริมระยะสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำพวกกุญแจบ้างทำเป็นหมอน อะไรนะพวกกะลาบูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาให้ความรู้กับเราก็ไปร่วมกับเขาลูกค้ามาแล้วก็วิ่งมาพอลูกค้าไปแล้วก็วิ่งกลับอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำเรื่องแบบนี้เพราะว่าแล้วก็ถ้าบางทีก็ไปหยิบหนังสือจากตรงมุมมาอ่านที่ร้านเฝ้าร้านไปด้วยถ้าวันไหนที่ทางเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มาอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นโครงการที่ดีมากๆมากมากจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างในเรื่องของการอ่านเนี่ยอยากจะให้ส่งเสริมด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองพาเด็กๆมาเด็กๆกำลังวิ่งเล่นอยู่ดีกว่าให้เขาวิ่งเล่นอย่างเดียวบางทีก็จะเห็นเด็กๆวิ่งไปจับหนังสือมาอ่านมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีกว่าให้เขาอยู่ในโลกของโทรศัพท์โซเชียลอย่างเดียวถ้ามีหนังสือนี่ดีมากๆเลยไม่อยากให้ทิ้งเวลาได้ยินข่าวห้องสมุดปีนี้เสียใจมากเลยเหนื่อยแต่มีความสุขค่ะมีความสุขที่เหมือนเราได้มามอบในสิ่งที่เขาเข้าไม่ถึงเขาอาจจะไม่มีเวลาว่างนะคะเขาคือไม่เชิงว่าไม่มีเวลาว่างมีเวลาว่างแต่ต้องค้าขายตรงนี้ไม่มีเวลาเข้าห้องสมุดค่ะเราก็จึงได้เหมือนเสิร์ฟอาหารสมองมาให้เขาถึงที่นะคะมีเมนูสมองมาให้เขาได้อ่านมีเมนูสมองมาให้เขาได้ฝึกทำฝึกการใช้มือฝึกการใช้สมองอะไรประมาณนี้มีความสุขค่ะเหนื่อยแต่มีความสุขก็อยากให้คนที่รักการอ่านหรือไม่ก็เพิ่งมีลูกเล็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่านักเรียนนักศึกษาคนทั่วไปอะค่ะอยากไม่อยากให้ทิ้งการอ่านหนังสือเพราะว่าหนังสือนี่จะทำให้เรารู้กว้างแล้วก็ได้เห็นโลกกว้างโดยผ่านการอ่านถ้าเราได้จับหนังสือเนี่ยมันให้จิตวิญญาณมากกว่ามันให้ความรู้สึกดีที่มันเห็นตัวหนังสือแล้วมันได้เปิดผ่านมันสร้างสมาธิได้ดีมากๆก็คืออยากจะให้ทุกๆคนมาอ่านหนังสือกันนะคะก็จะช่วยส่งเสริมแล้วก็มันเป็นแนวทางในการปูพื้นฐานทุกๆอย่างเริ่มจากการอ่านเลยคิดว่าอย่างนั้นนะคะอย่างที่วันนี้ DIY Do It Yourselfถ้าเกิดเขาอ่านแล้วทำได้แล้วก็ให้ไปเลยแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการดูอิจฉาด้วยการทำพวงกุญแจหลากหลายค่ะท่านแต่ละวันมีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะมากค่ะไม่เฉพาะแม่ค้าแต่เป็นผู้มาจับจ่ายใช้สอยในตลาดลุงศรีเพราะว่าเป็นบรรยากาศที่คลึกคลื้นคนจะไปมาตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยคนแถวนี้จะเยอะมากแถวตรงนี้จะเยอะมากตอนกลางคืนก็จะเยอะเหมือนกันแต่ว่าจะมุ่งเน้นไปทางนั้นซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะนั่งที่ไหนเขาก็สามารถมาหยิบหนังสือไปอ่านไ
บางครั้งนะคะเราก็ทำลักษณะหนังสือเอาเนื้อหารายละเอียดเป็น QR code เหมือนกับเมนูอาหารตั้งตามโต๊ะอาหารตั้งตามนั้นเขาสามารถไปยิงอ่านขณะที่รออาหารจากแม่ค้าก็สามารถอ่านได้ค่ะอันนี้คือบริการนั่งกินอาหารที่นั่นด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะครับคนเรานี่นะครับอ่านหนังสือน้อยลงนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่ๆนี่นะครับจะอ่านหนังสือน้อยลงคนอย่างรุ่นผมนี่นะครับผมก็ถือว่าผมอ่านหนังสือน้อยมากครับนะครับดังนั้นเนี่ยโครงการนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งจะทำให้คนรักการอ่านนะครับเพราะว่าการอ่านนี่ผมถือว่าการอ่านนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเกิดความรู้แล้วก็ผมว่ามันไม่เหมือนกับการที่เราได้ชมหรือว่าได้รับรู้จากทางด้านอื่นเพราะว่าการอ่านนี่เป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับซึ่งจะฝึกทั้งสมาธิแล้วก็ผมว่ามันเป็นอะไรซึ่งกำลังจะหายไปนะครับพอทราบว่าทางกสน.จะมาเริ่มโครงการที่นี่ผมก็ไม่ทราบว่าจะให้ความอนุเคราะห์ยังไงก็เพียงแต่บอกว่าให้ทางกสน.พิจารณาดูว่ามีสถานที่ตรงไหนที่พอจะเหมาะสมพอที่จะใช้ประโยชน์ได้นะครับทางตลาดก็รู้สึกยินดีครับผมรู้สึกว่าเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นนะครับแรกๆคนก็ยังไม่เข้าใจว่านี่คืออะไรนะครับก็จะยังไม่มีใครมาหยิบก็มีแค่เดินผ่านนะครับเริ่มต้นก็เด็กๆก่อนละครับเด็กๆก็จะเอาหนังสือไปอ่านพอเด็กๆเอาหนังสือไปอ่านก็จะมีคนเก็บมาคืนนะครับพอเก็บมาคืนเก็บไปเก็บมาอ้าวคนนั้นก็รู้สึกว่าอยู่ว่างๆไม่มีอะไรก็ลองมาเปิดดูบ้างแล้วทางกสน.ก็ได้มีหนังสือมาเวียนให้อยู่เรื่อยๆครับมีหนังสือที่เริ่มมาเวียนแล้วก็จะมาสังเกตดูว่าหนังสือแนวไหนที่เป็นที่สนใจหรือคนหยิบบ่อยหยิบมากอะไรเงี้ยครับนับว่าดีครับก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะครับว่าเวลามาเยี่ยมที่ตลาดลงศรีนะครับจะมีมุมของห้องสมุดของชาวตลาดนะครับซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำรินะครับเราจะมีจัดมุมอยู่ตรงนี้มีหนังสือหมุนเวียนเปลี่ยนมาน่าสนใจครับเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าจะมีหนังสือใหม่ๆเข้ามามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจจากเบื้องต้นครับแม่ค้านะครับแล้วก็ส่วนคนที่มานั่งบางครั้งมานั่งนานๆก็จะมาอ่านหนังสือเพลินๆดูครับจากการที่เราไปส่งเสริมการอ่านทำให้ประชาชนเกิดการรักการอ่านที่สำคัญที่สุดก็คือเขาสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้ทั้งจากหนังสือจากอินเทอร์เน็ตซึ่งทุกวันนี้สามารถอ่านจากสมาร์ทโฟนได้หมดเลยเราได้ไปเปิดกลุ่มอาชีพในพื้นที่แต่เราให้ประชาชนศึกษาค้นคว้าการอ่านด้วยขั้นตอนวิธีการเป็นลักษณะกลุ่มอาชีพ1อำเภอ1อาชีพเกิดอาชีพที่น่าสนใจแล้วก็สามารถนำไปสู่อาชีพที่มีรายได้อย่างมั่นคงก็คืออาชีพการทำไข่เค็มสมุนไพรซึ่งเราใช้ชื่อว่าไข่ทองคำซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าชุมชนที่เข้มแข็งมากและชุมชนที่เราไปสนับสนุนเป็นชุมชนที่เป็นต้นเมืองของกาฬสินธุ์ก็คือตำบลกลางเมืองนะคะชุมชนต้นเมืองกาฬสินธุ์หมายความว่าเจ้าเมืองกาฬสินธุ์เจ้าสมบัมิตรตอนท่านมากาฬสินธุ์ครั้งแรกไปตั้งรกรากไปพำนักอยู่ที่ตำบลกลางเมืองก่อนที่จะอพยพเข้ามาในเมืองกาฬสินธุ์ทุกวันนี้การเริ่มต้นจากเป็นการเป็นผู้กศน.นะคะเราคิดถึงชุมชนเราที่เป็นนักศึกษาที่เป็นกลุ่มที่เลี้ยงเป็ดเพราะว่าตำบลเรานี่หมู่บ้านเรานี่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่รอบหมู่บ้านอยู่ชาวบ้านเลี้ยงเป็ดแล้วปีนั้นจำได้ว่าปี54นะคะปี54ในชุมชนเลี้ยงเป็ดเยอะมากไข่เป็ดนี่ทิ้งไม่มีราคาอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามีกระดาษหนังสือพิมพ์แค่แผ่นเดียวนะคะดูว่าทำอะไรได้มั่งที่มันจะถนอมอาหารแล้วเกิดคุณค่าแล้วสร้างรายได้ดีกว่าเราจะมาแค่ทำอาหารเมนูเดียวแล้วก็เสร็จเราก็เลยเริ่มจากการที่กระดาษแผ่นเดียวแผ่นนั้นก็คือเกี่ยวกับขิงมันมีขิงมีข่ามีตะไคร้มีขมิ้นซึ่งในชุมชนเราปลูกอยู่แล้วเราก็เลยเอามาลองทำดูนะคะพอทำเราก็พาชุมชนทำนะคะตอนนั้นพอชุมชนเริ่มทำก็เริ่มเก็บเกี่ยวกันขึ้นมาแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็มีเงินขึ้นมานะคะมีรายได้มีเกิดรายได้ขึ้นในพื้นที่จากนั้นก็ก้าวเข้ามาสู่การเป็นนายกพอมาเป็นนายกปุ๊บนี่เราก็ยังมองข้างหลังอยู่เพราะว่าไปจับงานชิ้นหนึ่งของงานสสส.สสส.นี่เขาพูดเรื่องสุขภาพสุขภาวะเกี่ยวกับสมุนไพรเราก็เลยว่าถ้างั้นเราหยิบไข่เค็มสมุนไพรซึ่งเรามีผิวสีเหลืองผิดปกติมันเป็นขมิ้นมันเป็นขมิ้นที่สามารถเราพูดเลยว่ามันต้องเป็น
ไข่เข้มทองคำที่เราจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนก็เลยพาชุมชนทำในเรื่องนี้โดยเป็นผู้ที่พาทำแล้วก็ให้เขาลงมือทำแล้วก็จับกลุ่มต่อมาก็กศน.อำเภอเมืองก็เลยเห็นเพราะว่าเราจะเป็นส่วนมากจะเป็นของฝากนะคะฝากผู้หลักผู้ใหญ่ฝากผู้ว่าฝากไปเรื่อยๆก็เกิดทั้งชุมชนก็ออกไปขายด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ทีนี้กศน.ก็เลยเห็นมาว่าทำให้เป็นตำบลต้นแบบเลยไหมหนึ่งอำเภอหนึ่งอาชีพเราก็เลยบอกว่าดีก็เลยลงมือเป็นวิทยากรเองโดยไม่ได้เอาค่าวิทยากรเราก็เปิดอบรมทั้งหมดตอนนั้น6กลุ่มเนาะ6กลุ่มเรามี12หมู่บ้านนะคะ6กลุ่มจากนั้นชุมชนเราก็เริ่มมาจับกลุ่มแล้วก็ของบของไอ้โครงการไทยนิยมยั่งยืนนะเกี่ยวกับเกษตรตอนนั้นเราใช้ภาชนะที่เป็นกล่องพลาสติกนะคะทีนี้พอเราพูดเรื่องนี้ปั๊บนี่เราก็เลยให้ชุมชนว่าท่านจักสารเองได้ให้ท่านจักสารท่านก็เลยจักสารแล้วในส่วนของที่เราเริ่มดองเริ่มอะไรนี่เราควรจะเริ่มขายก็เผื่อเขาไปทำเป็นไข่ดาวอย่างเงี้ยเราก็เริ่มบอกชุมชนอย่างเงี้ยแล้วชุมชนก็เกิดการกระตือรือร้นในส่วนของกลุ่มตัวนายกเองนะคะก็เป็นกลุ่มแรกที่ริเริ่มเราก็ได้โอท็อปท่านกลุ่มของโอท็อปมาเขาออกผลิตภัณฑ์ให้ฟรีแล้วก็แพ็คเกจเงี้ยพร้อมกับบรรจุกล่องตอนนี้เรารู้สึกว่าเราจะไปถึงระดับประเทศแล้วเราเห็นความเข้มแข็งของกลุ่มนะคะเราก็ไปเสริมความรู้ตอนแรกเราไปสอนอาชีพขยายอาชีพให้ความรู้ด้านอาชีพโดยนำกิจกรรมส่งเสริมกันเข้าไปพอเห็นเขาเข้มแข็งเราก็เลยมีความคิดคุยกันกับคณะกลุ่มอาชีพนะคะจากประธานกลุ่มแล้วก็สมาชิกกลุ่มเขาต้องการเสริมความรู้เรื่องอะไรก็เลยคุยกันว่าดังนั้นเราเอาการค้าออนไลน์เข้าไปเพราะว่าทุกวันนี้ขายด้วยการโฆษณาต่างๆมันไม่ถึงไม่ถึงผู้รับบริการไม่ถึงกับประชาชนความต้องการของประชาชนก็เลยเราไปสอนการค้าออนไลน์ให้ปรากฏว่าพอเขารับบริการจากเราแล้วกลุ่มเขามีความรู้ความสามารถทำให้ผลกำไรหรือรายได้ที่เกิดจากการค้าออนไลน์มากขึ้นค่ะชุมชนเราเดี๋ยวนี้มันมีเน็ตทุกหมู่บ้านอยู่แล้วเน็ตของประชารัฐนะคะทีนี้ครูกศน.เขาก็จะไปอบรมในเรื่องการใช้สื่อแล้วตอนนี้เราก็เห็นว่าชาวบ้านเรานี่สามารถทำการขายทางนี้ได้แล้วถือว่า OOCC ของกศน.ก็ได้ผลทำให้ชุมชนเราเข้มแข็งแล้วก็รู้สึกว่าจะสื่อสารออกทั่วโลกได้เราก็เลยเอานำเรียนโครงการของ OOCC เข้าไปช่วยกระบวนการเรียนรู้ทางด้านอินเทอร์เน็ตทางด้านออนไลน์การค้าขายออนไลน์ด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เข้าไปช่วยเสร็จแล้วก็ช่วยต่อยอดมาเรื่อยๆจนเขามีขายต่อยอดก็เดือนละหลายหมื่นนะคะมีทักษะความรู้ที่ชำนาญมากขึ้นแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ออกมาได้สวยแล้วก็จะมีเวลาจำกัดด้วยว่าจาก5วันถึง10วันนี้สามารถทอดเป็นไข่ดาวโดยไม่ต้องใส่น้ำปลารสชาติจะออกมากลมกล่อมพอดีไม่เค็มมากด้วยอย่างงี้ค่ะแล้วก็ปากจาก1ถึง15วันนี้สามารถทำเป็นไข่ต้มเพื่อเรากินกับข้าวสวยได้หรือว่าข้าวต้มข้าวโจ๊กอย่างนี้ได้คือครูกศน.นี้จะลงพื้นที่ทุกพื้นที่ไม่ใช่ว่าอยู่แต่อำเภอเมืองหรือว่าอำเภอต่างๆเราจะอยู่ทุกตำบลแทรกซึมเข้ากับหมู่บ้านก็จะมีแหล่งเรียนรู้ชุมชนด้วยเพราะว่าหนังสือชุมชนบ้านหนังสือตำบลอย่างนี้ค่ะอันนี้ครูก็เข้าไปอยู่ในนั้นใช่ไหมคะเวลามีงานท้องถิ่นงานประเพณีเราก็เข้าไปช่วยเหลือตลอดแล้วก็มีการสอนเด็กที่ด้อยโอกาสพลาดโอกาสเด็กที่ออกจากระบบกลางคันอย่างนี้ค่ะเขาก็เลยเกิดความใกล้ชิดสนิทสนมเรามากกว่าใช่ความจริงใจที่เราให้ซื่อสัตย์ต่อกันอย่างนี้ค่ะเวลาครูเขามีงานก็ช่วยเหลือกันนักเรียนก็มาช่วยครูก็ช่วยครอบครัวก็รู้สึกอบอุ่นใจอย่างนี้ค่ะแล้วก็ตอนนี้มีโครงการดีๆอีกโครงการนึงก็คือเราเยี่ยมบ้านนักศึกษาด้วยนะคะอันนี้เราก็เข้าไปอย่างเช่นนักศึกษามีปัญหาตรงไหนไม่สามารถมาเรียนได้เพราะอะไรทำงานที่กรุงเทพหรอติดต่อกันผ่านเฟซไลน์อย่างนี้ได้ไหมอะไรอย่างนี้ก็มีเช่นกันนะคะก็เลยเป็นการว่าเราสนิทกับชุมชนมากขึ้นทางด้านการสอนสื่อการเรียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าออนไลน์หรือว่าด้านการเรียนสายสามัญทุกสิ่งทุกอย่างคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านคำตอบอยู่ที่ประชาชนถ้าชุมชนเข้มแข็งมันก็จะส่งผลให้กับประเทศชาติเราเข้มแข็งยิ่งขึ้นค่ะคิดอะไรไม่ออกก็บอกกศน.นะคะเราสามารถจะเป็นเพื่อนคู่คิดในทุกวัย
อีกอันหนึ่งที่อยากฝากก็คือต่อไปอนาคตเราจะเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคะเราก็จะมีในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเราก็จะมีทำทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็ให้ความรู้ด้านทักษะชีวิตสำหรับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุอีกส่วนหนึ่งก็เราก็ต้องจัดหลักสูตรในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุเราเรียกว่า care giver นะคะในส่วนนี้เราก็ร่วมกับทางสาธารณสุขจังหวัดสาธารณสุขอำเภอนะคะในการให้ความรู้ตั้งแต่ระดับ70ชั่วโมงและ420ชั่วโมงในส่วนนี้ก็สามารถกลุ่มหนึ่งก็สามารถจะดูแลคนในชุมชนซึ่งเป็นผู้สูงอายุได้อีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถจะพัฒนาตนเองให้ไปสู่อาชีพในการที่จะดูแลผู้สูงอายุซึ่งดิฉันเชื่อว่าในอนาคตเนี่ยซึ่งสังคมไทยก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุเต็มรูปแบบนะคะงั้นการดูแลผู้สูงอายุเป็นสิ่งสำคัญถ้าเรามีการจัดหลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้เราก็จะสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนได้ต่อไปนะคะทั้งหลายทั้งปวงนี้งานกศน.ก็เพื่อตอบโจทย์ของการพัฒนาประเทศนะคะให้ถ้าคนเรามีอาชีพมีรายได้สังคมมีความรักความสามัคคีนะคะและประเทศชาติเราก็จะมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไปค่ะ